สุขบ้านต่างนะครับทุกท่านด้วยท่านผู้ชมชาววัดใหม่วัดใหม่บางปรากฏนะครับซึ่งเวลาเซิร์ชใน Google เนี่ยมันต้องเช็คให้ดีเลยมันจะขึ้นว่าวัดใหญ่บางปรากฏมันจะเป็นอีกวัดหนึ่งซึ่งจริงๆวัดนี้คือวัดหนองแต่ว่าก็อยู่ระแวกเดียวกันนั่นแหละวัดใหญ่ก็คือจะเจอต่อเข้ามาต้องขอบคุณด้วยนะครับก่อนอื่นก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยที่ซื้อเก้าอี้นะครับมานั่งชมการแสดงของทีมงานเราสองคนพี่น้องซึ่งเป็นทีมงานที่เกมคอนเสิร์ตเป็นปีแรกนะครับเป็นครั้งแรกที่มาทำการแสดงที่นี่ก็ต้องย้ำอีกครั้งสำหรับค่าเก้าอี้50 บาททางทีมงานเราไม่ได้เป็นคนเก็บนะครับเราถือว่าเงิน50 บาทดีนะครับก็ร่วมขบวนให้กับทางวัดนะครับถือว่าขบวนกับชาวคณะนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับเพราะว่าคอนลิเกของเราเป็นลิเกคอนเสิร์ตนะครับจะมีทั้งคอนเสิร์ตแล้วก็มีทั้งลิเกแบบเต็มรูปแบบนะครับนี่ก็คุ้มแน่นอนนะก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางเจ้าอาวาสนะครับพระครูวิทาจิตติวัฒน์นะครับแล้วก็ท่านรองเจ้าอาวาสนะครับพระครูสุพัฒนกิจวิทาแล้วก็คุณลำไมช้างใหญ่และคณะกรรมการทุกท่านเนี่ยขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านด้วยขอบคุณที่ให้โอกาสเราสองคนพี่น้องนะครับขอบคุณด้วยก็ฝากไว้เป็นการสอบทีมงานที่ชื่อพระเอกทีมงานที่เกิดนิรันดร์อภิวรรณอัญชลีนะครับหรือว่าจะเป็นน้องต้นช่องวันครับผมแล้วก็ผมต้องพี่ชายเอกนิรันดร์ก็ขอบคุณด้วยทุกท่านนะครับฝากความรู้ของเราไว้ด้วยกันแล้ววันนี้ก็ขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมออนไลน์ที่รับชมไลฟ์สดสตรีมมิ่งของเพจยิ้มใหญ่สตูดิโอสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในการชมออนไลน์ด้วยกันนะครับครับผมยังไงก็ถ้าเกิดว่าชื่นชอบและสนใจนะครับยังก็สนับสนุนทางเพจยิ้มใหญ่ได้ด้วยการส่งดาวก็ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถไปชมย้อนหลังได้ทางช่องยูทูบยิ้มใหญ่เช่นกันคิวงานการแสดงของเรายังมีอยู่เรื่อยๆเลยครับติดตามอัปเดตได้ตามเพจแพลตฟอร์มนะครับของโซเชียลไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook นะครับหรือ Instagram นะครับซึ่งเพจ Facebook ก็จะมีหลายอันเลยไม่ว่าจะเป็นคลับโตโต้ธนเดชเพจหลักหรือบ้านโตโต้ธนเดชกับคลับโตโต้อภิวรรณนี่เรียกหมดเลยหรือว่าจะเป็นคลับต้องวิรันอัญชลีครับจริงสำหรับค่ำคืนวันนี้นะถ้าเกิดว่าแม่ๆที่ชื่นชอบเนี่ยยังติดตามเราไปได้ทั้ง4 5 6เราแสดงสมุทรปราการทุกคืนเลยใช่ครับนะฮะก็ฝากไว้ด้วยแต่ว่าแค่อยู่คนละฝ้าเป็นสมุทรปราการที่อยู่ที่ทางบางบ่อนะครับก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกัน2อยู่สมุทรปราการหมดเลยทั้ง4ทั้ง6ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ4อาจจะใกล้ที่นี่ใช่ครับฝากไว้ด้วยกันแล้วกันแล้วก็มีพลังการแสดงก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็วันนี้ครับท่านผู้ชมที่นี่ดูละครช่องวันใช่มั้ยจ๊ะใช่มั้ยครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผลงานของน้องโตโต้ที่ฝากไว้บนจอทีวีก็คือละครเสื้อสายโซ่ที่จบไปในช่องวันนะครับเมื่อปีที่แล้วเนาะใช่ครับเมื่อปลายปีที่แล้วที่จบไปแล้วสามตอนดูละครช่องวันดูละครเสื้อสายโซ่มั้ยครับด้านหลังครับโอเคผมก็มีความนี้ดูก็ฝากตัวละครของน้องโตโต้ที่ฝากผลงานเอาไว้ด้วยกับตัวละครชื่อว่าตะวันครับนะครับซึ่งวันนี้คือผลงานเพลงมาฝากถือเป็นงานเพลงประกอบละครเรื่องสิ้นหลายโซ่นะครับที่ร้องโดยของลูกนะครับเอามาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับผมก็อยากจะฝากถึงละครนะครับก็ไปฟังกันกับเพลงพักที่จะเสียงประมูลใดๆให้กับน้องโตโต้ครับ